สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมก็นนท์นะครับคลิปตัวนี้ก็มาเสริมเรื่องการเก็บของนะครับเซฟเขาเคยมีตัวหนึ่งได้ทําการอธิบายเรื่องการเก็บของไว้นะครับว่าให้ทําเซิร์ฟนะครับลักษณะเป็นวงล้อมนะครับแล้วก็มีตัวปิดเปิดอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้แต่คงจะทําไม่ดีนะไม่ดีเพราะว่าพอปิดเกมแล้วเข้ามา2วันติดกันเนี่ยโดนบอมนะโดนบอมพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยนะพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยหายหมดเลยนะโดนโจมตีธนูพังทั้งแถบหน้านะครับแล้วก็พื้นก็พังเข้าใจว่าโดนระเบิดนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าเขาเข้ามายังไงในพื้นที่ของเราคือเข้าใจว่าคนเข้าเนี่ยชัวร์100%เพราะว่าของในรังเนี่ยที่ผมเก็บไว้เช่นแม่กุญแจนะครับแล้วก็พวกไดนาไมต์นะที่เคยสะสมไว้2อันเนี่ยหายยังไม่ได้ลองใช้นะหายเพราะฉะนั้นก็แน่ใจว่าคนเข้ามาคราวนี้อาพังเข้าใจแต่ไอ้คนเข้ามาทางไหนเนี่ยบางทีเราตรวจตามไม่ทั่วถึงนะไอ้ที่เราล้อมไว้เราคิดว่าดีนะมันล้อมไม่พอนะครับก็เลยมาสอนอีกหนึ่งวิธีซึ่งผมไปเห็นคนอื่นเขาทำเดี๋ยวปิดทางก่อนป่ะพอดีเดินเดินไปเจอเขาทำนี่นะครับวิธีคือเอาถังของเราเนี่ยมาหลบไว้นะมาหลบไว้แน่นอนว่าไม่สามารถที่จะดูได้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่ามันเป็นช่องบั๊กของเกมที่ไม่สามารถจะเดินไปได้แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นเจ้าของครับเราสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้นี่นะครับเลื่อนมานะอยากจะเก็บอะไรก็เก็บเข้าไปนะครับพอดียังไม่ได้เปลี่ยนรังนี่สภาพรังนี้เลือดรถจากที่โดนโจมตีไปนะครับก็เลยยังไม่ได้วางเปลี่ยนของก็เลยปล่อยไปก่อนแล้วบางทีก็เผลอไปตีเองกดจะเปิดบั้นไปตีเลือดก็ลบอีกนะครับเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราก็กดนะครับมันก็ลงไปนะเก็บไปเนี่ยเราจะใช้คุณจะทำสักกี่อันก็ได้มีข้อแม้ว่ามันต้องอยู่ติดกำแพงขอบสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะครับที่เป็นพื้นที่เท่านั้นนะครับข้อแม้เดียวเลยคือต้องอยู่ตรงขอบริมไปอยู่ตรงกลางนี่ทำไม่ได้นะครับตรงกลางก็ต้องทำเป็นมาตรการป้องกันแล้วแต่ว่าใครมีประสบการณ์นะผมยังมีประสบการณ์ยังไม่ดีนะโดนทำลายอยู่2 รอบ 2 วันแล้วไม่ได้ถ่ายมาให้ดูแค่นั้นเองมัวแต่หาของมาแก้หาของมาซ่อมนะครับอันนี้ก็ปล่อยแล้วข้างในนะครับเดี๋ยวก็จะเกมนี้ก็ยังเป็นอะไรอ่ะเบต้านะผมก็ยังไม่รู้เขาจะปิดจะเปิดเมื่อไหร่นะปิดแล้วก็หมดนะคราวนี้แนะนำวิธีหนึ่งคือกำแพงคุณมี2ธนูเนี่ยคุณอยู่ขอบนอกแล้วคุณเป็นกำแพงนะครับเช่นนี้นะแล้วก็คุณมีหลังคานะครับหลังคาเนี่ยนะครับการตั้งกำแพงควรจะตั้งเป็นลักษณะนี้คือ1ข้างนอกอาจจะเป็นรั้วลวดหนามนะครับควรจะเป็นรั้วลวดหนามเตี้ยๆนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนไปทํากำแพงสูงเลยแล้วเอาธนูไปตั้งเนี่ยธนูมันยิงไม่ติดนะมันยิงติดนะมันไม่ยิงให้นะบางทีมันก็ยิงบางทีก็ยิงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยการที่จะเอารั้วลวดหนามไว้ข้างนอกรั้วลวดหนามนี้ก็ทําลายยากเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาธนูหรือว่าปืนก็ตามสะดวกที่จะสร้างได้ตั้งนะครับเป็นชั้น2เสร็จแล้วก็จะใช้ธนูเนี่ยเป็น2แถวหรือแถวเดียวก็ตามสะดวกตามงบตามเวลานะครับแล้วก็ค่อยเริ่มกำแพงนะครับเริ่มกำแพงเสร็จก็อย่าลืมหลังคานะหลังคาเพราะว่าถ้าคุณลองคิดนะถ้าคนเขาเข้ามาดูเนี่ยเขาจะติดอยู่ที่ตรงรั้วลวดหนามใช่ไหมครับเมื่อติดอยู่ตรงรั้วลวดหนามเนี่ยรัศมีของหลังคามันจะทำให้เขาไม่สามารถจะมองเห็นข้างในได้นะครับเมื่อเขามองไม่เห็นข้างในเนี่ยเขาก็จะวางลายได้เนี่ย
น้อยนะครับคือต้องมาด้นสดเอาข้างในนะครับอย่างนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ติดหลังคาเวลาเขามายืนมองเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยว่าด้านในเนี่ยปราสาทของเราฐานของเราเนี่ยที่มั่นของเราเนี่ยมันมีเป็นลักษณะเช่นไรนะครับจะบุกโจมตีได้อย่างไรเขาก็จะวางแผนได้สำหรับคนที่เขาจะคิดจะมาทำลายฐานหรือว่าจะมาดูว่ามีของอะไรเงี้ยทำลายเนี่ยก็จะวางแผนได้ง่ายนะสำหรับเกมนี้ซึ่งทำลายฐานกันได้นะครับใครมาตีก็ได้ยกพวกมาตีก็ได้นะแล้วเดี๋ยวผมก็ถ่ายคลิปทำไดนาไมต์ด้วยไม่ใช่ทำนะระเบิดไดนาไมต์ตูรัศมี5ฟุต5ช่องเนี่ยครับเละเทะหลุมเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปเอาละกันเรื่องไดนาไมต์ผมก็จะทำคลิปไว้ก็สั้นๆนะไม่ยาวคลิปมันไปแก้แค้นนะครับคือผมโดนกิลนี้เขาฆ่าก็เลยเข้าไปบ้านเขาไปบอมทดสอบเนี่ยทดสอบก็จบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำเสริมเรื่องการทำเซฟนะครับโดยใช้บัคของเกมให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็กำแพงและก็หลังคาควรทำหลังคานะครับเพราะว่าคนจะมองไม่เห็นเรานะครับควรทำหลังคานะครับอ่ะขอบคุณครับก็ไม่อยากมีอะไรเยอะนะครับหนักๆไปทางนี้เซฟนะเซฟอย่าลืมนี่นะครับรับรองไม่มีใครมายุ่งอีกเลยนะนอกจากจะเอาไดนาไมต์มาวางใกล้ๆรัศมีจะถึงหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้ไปอีกเรื่องนึงนะครับอ่ะขอบคุณครับ